สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอมินอีกแล้วนะคะวันนี้มินจะมาสอนวิธีพูดประโยค how are you คือเราไม่จำเป็นต้องพูดคำว่า how are you เสมอไปนะคะวันนี้มินจะมาสอนวิธีมีประมาณ 4-5 ประโยคมั้งคะที่เราจะแทนคำว่า how are you ได้เรามาดูกันเลยค่ะประโยคที่1 นะคะก็คือ how's it goingHow's it going? ก็คือย่อมาจากคำว่า How is it going? แต่เราจะไม่พูดแบบให้มันยาวขนาดนั้นนะคะเราจะพูดแค่ Hey, how's it going? มันอาจจะเป็นแบบ informal หน่อยเนาะแต่ก็พูดได้อยู่ประโยคที่สองนะคะ How are things? How are things? แล้วก็เราก็ใช้แทนคำว่า How are you ได้เหมือนกันประโยคที่สาม How are you doing? How are you doing? แต่นั่นคือคำประโยคยาวนะคะเราก็จะย่อให้เป็น How you doing? How you doing? ประโยคสุดท้ายนะคะก็คือ How's life? How's life? ย่อมาจาก How is life?อาจจะฟังดูเหมือนว่าเฮ้ยชีวิตเธอเป็นยังไงบ้างหรอแต่มันก็มีความหมายเดียวกันกับ how are you ความหมายเดียวกันเลยโอเควันนี้มินจะมาบอกแค่นี้ก่อนนะคะเผื่อเวลาทุกคนเจอแบบชาวต่างชาติอยากจะทักทายก็อาจจะแบบ hey how's it going hey how you doing เท่กว่าไหมล่ะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย